ทีม Justice League ยังไม่สามารถตั้งขึ้นมาใหม่ได้แต่ JSA กลุ่มฮีโร่ผู้อาวุโสก็ขออาสามาช่วยพวกเขากู้สถานการณ์บนโลกส่วน Black Adam ที่หมดใจกับการฟอร์มทีม Justice League ก็หันไปร่วมมือกับวายร้ายด้วยกันเองกับทีม Legends of Doom เพื่อเตรียมรับมือศึกใหญ่ที่ใกล้เข้ามาถึงทางด้าน Green Lantern นำโดย Hal Jordanได้บุกไปยัง Multiverse 2เพื่อไปช่วยเหลือ Justice League ที่โดนกักขังอยู่ในจักรวาล Pocket Universe แต่เขาถูกดูดเข้าไปในโลกของจอห์นสจ๊วตยังเหลือความเคลื่อนไหวอีกฝั่งครับคือของฝั่ง Fat Family ที่พวกเขาต้องทำภารกิจตามหา Barry Allen กลับมาให้ได้ถ้าใครเพิ่งมาตามอีเวนต์นี้แล้วล่ะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเราได้ทำ Playlistเรียงลำดับเหตุการณ์ไว้ที่ลิงก์มุมขวาบนสามารถคลิกเข้าไปเพื่อชมตั้งแต่แรกได้เลยครับก่อนจะไปชมนั้นผมก็ขอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าตอนนี้อัลกอริทึมของ YouTube นั้นไม่ค่อยแนะนำคลิปของเราขึ้นไปยังหน้าฟีดเท่าไหร่ครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ช่วยกันกดสนับสนุนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อได้เลยครับจากตอน Justice League Incarnate พาไรอาได้เดินเกมแรกโดยการเล่นงานคนที่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อแผนการลื้อฟื้นจักรวาลของเขาโดยการจับขังแบร์รี่อาเลนหรือ The Fat วีรบุรุษจาก Crisis แรกไปอยู่ใน Pocket Universe สถานที่ที่จะทำให้เขานั้นมีแต่ความสุขจนไม่อยากจะทำอะไรอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็คอยมาเล่นงาน Justice League จนคนเชื่อว่าฮีโร่แห่งความหวังได้ตายกันไปหมดแล้วโดยคำบอกเล่าจากพยานที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวแบล็กอดัมทำให้เหล่าสปีสเตอร์รับรู้ถึงชะตากรรมของแบร์รี่และตัดสินใจรวมพลังกันตามหาเขาที่หลงอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่พวกเขารวมตัวกันที่สปีดแลบที่แฟลตมิวเซียมโดยสมาชิกอันได้แก่วอลลี่เวสเอสเวสแม็กซ์เมอร์คิวรีเจสซี่ควิกเจแกริกและมิสเตอร์เทอร์ริฟิกส่วนบัตอเลนนั้นหายตัวไปพร้อมกับทีมยังจัสติสที่ยังไม่สามารถติดต่อได้มิสเตอร์เทอริฟิกอธิบายว่าในจักรวาลออมนิเวิร์สนี้เขาสามารถใช้เครื่องมือเพื่อตามรอยสัญญาณสปีดฟอร์สของแบร์รี่จากโลกของเราได้ซึ่งความเป็นไปได้ที่แบร์รี่ของเรานั้นจะอยู่ในโลกไหนมันถูกจำกัดลงมาเหลือเพียงแค่3จักรวาลที่น่าจะเป็นเขาฉะนั้นแล้วทีมแฟลตแฟมิลี่ต้องแยกย้ายกันออกตามหาทั้ง3โลกและพาเขากลับมาให้ได้ระหว่างที่ประชุมกันอยู่ลินดาภรรยาของวอลลี่ได้พาลูกๆใจกับไอรีมาหาพ่อก่อนไปทำภารกิจเด็กๆทั้งสองพยายามขอร้องว่าขอให้พวกเขาไปตามหาลุงแบร์รี่ด้วยได้ไหมแต่โดนปฏิเสธครับเพราะว่าพวกเธอน่ะยังเด็กไปน่ะไปด้วยไม่ได้หรอกแต่เหมือนหนูๆทั้งสองจะยืนกรานว่ายังไงก็จะอยากไปส่วนด้านของลินดาครับเหมือนมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกกับวอลลี่แต่ถูกขัดจังหวะโดยมิสเตอร์เทอริฟิกเพราะเขานั้นกำลังจะเปิดประตูมิติแล้วเมื่อประตูเปิดออกมิสเตอร์เทอริฟิกได้มอบอุปกรณ์ที่เป็นกำไลข้อมือที่จะสามารถติดตามคลื่นความถี่ของแบร์รี่ได้และเมื่อเจอเขาแล้วทุกคนจะต้องกดปุ่มที่กำไลเพื่อส่งสัญญาณกลับมายังโลกหลักเพื่อที่เขานั้นจะได้เปิดประตูมิติเพื่อให้ทุกคนนั้นกลับมายังที่นี่ได้แต่ระหว่างที่อธิบายอยู่ไอรีได้ใช้ช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่เผลอคว้ากำไลแล้วลากใจเข้าประตูมิติไปเองหน้าตาเฉยลุงเจแกริกมาเห็นก็รีบตามไปในทันทีลินดาบอกให้มิสเตอร์เทอร์ริฟิกทำอะไรสักอย่างสิซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่สามารถหาสัญญาณทั้งคู่ได้มีวิธีเดียวคือเด็กๆจะต้องกดปุ่มที่กำไลด้วยตัวของพวกเขาเองเท่านั้นลินดาจึงหลุดด่าเขาไปด้วยอารมณ์ของแม่ว่าทำไมไม่สร้างระบบสำรองอะไรไว้เลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเหรอไอพ่อคุณแสนฉลาดทำให้วอลลี่ต้องดุเธอว่าใจเย็นหน่อยเมียจ๋าจากข้อมูลของกำไลที่เด็กๆขโมยไปครับดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยัง1ใน3โลกที่แบร์รี่ของเราน่าจะอยู่ฉะนั้นตอนนี้ทุกคนมีภารกิจเพิ่มแล้วล่ะนอกจากช่วยแบร์รี่ต้องช่วยเด็กๆทั้งสองให้กลับมาด้วยวอลลี่ก็ไปปลอบลินดาครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกของเรานะฉลาดเขาจะพาลูกๆกลับมาเอง
ตอนนี้พวกเขาจะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมครับวอลลี่กับเอซจะไปด้วยกันและอีกทีมคือเจสซี่กับแม็กซ์เมอร์คิวรีเอาล่ะไปกันเลยเมื่อทุกคนเดินทางออกไปหมดแล้วมิสเตอร์เทอริฟิกก็ถามลินดาเลยว่าเธอรู้ตัวว่ามีพลังเอาตอนไหนเธอถึงกับตกใจครับว่ารู้ได้ยังไงไม่ทันได้บอกเลยนะเขาก็เหน็บแนมกลับเธอครับว่าก็คนที่แสนฉลาดคนนี้ถึงแม้ว่าจะลืมใส่ระบบป้องกันที่กำไรแต่เขาก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าลินดาน่ะเริ่มมีพลังสปีดฟอร์สอยู่ในตัวเองซึ่งเธอก็ขอโทษที่ไปเหน็บแนมเขาในตอนนั้นก็อารมณ์แม่มันขึ้นใจกับไอรีตกลงมายังตรอกสกปรกแคบๆเมื่อมาถึงใจก็รีบว่าน้องสาวตัวเองว่าหากพ่อย้อนอดีตได้ละก็อยากให้เขาไปแก้ไขให้มีลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่มากกว่านี้นะทั้งสองว่าไม่รู้ตัวเองมาอยู่ในโลกไหนครับแต่เบื้องหน้าของทั้งคู่คือเมืองเซนทันซิตี้ที่เต็มไปด้วยตึกสูงเสียดฟ้าแสงไฟที่สาดส่องอย่างกับเมืองก็อตแฮมยามค่ำคืนนี่มันจักรวาลไหนกันเนี่ยแต่เด็กๆกำลังจะเดือดร้อนแล้วล่ะเจสซี่กับแม็กล่วงลงมายังโลกที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งระหว่างทั้งคู่ยังสงสัยถึงโลกนี้เบื้องหน้าของพวกเขากำลังมีบางสิ่งพุ่งตรงมาเมื่อมันเข้ามาใกล้ๆก็เห็นได้ชัดครับว่าเป็นขบวนรถแต่ไม่ใช่รถแห่นะเพราะตรงหน้าคือใครบางคนที่กำลังขับหนีฝูงรถ10ล้อซึ่งพอเข้ามาใกล้ๆเฮ้ยนั่นมันแบรี่อะไรนี่หว่าที่กำลังขับรถหนีอยู่เหมือนกับฉากในหนังแมดแม็กซ์เลยในอีกโลกข้อขนานเราก็จะพบกับแบรี่อัลเลนที่มีความสุขสุดๆเมื่อเขาตื่นนอนเขาได้เห็นหน้าภรรยาคนที่รักในทุกๆวันเขาต้องจ้องหน้าเธอจนกว่าเธอจะตื่นอะไรกันนะคุณมองอะไรอยู่ผมมองสิ่งที่สวยงามที่สุดบนโลกใบนี้อยู่ยังไงล่ะครับแบรี่คิดว่าถึงแม้เขาจะเป็นชายที่เร็วที่สุดในโลกแต่จริงๆแล้วเขาน่ะเป็นชายที่โชคดีที่สุดในโลกต่างหากที่ได้เธอคนนี้มาเป็นคนรักนอกจากภรรยาที่สวยแล้วยังมีลูกน่ารักอีก2คนก่อนไปทำงานเขาต้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับครอบครัวที่น่ารักนี้และเมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาทำหน้าที่ฮีโร่แห่งเมืองเซนทัลซิตี้เขารีบสวมชุดแฟลทออกไปปฏิบัติการและนัดพบกับคู่หูคิดแฟลทวอลลี่เวสเฮ้แบเฮ้ยไม่ถึงเดอะแฟลทคุณกำลังจะพาผมไปไหนเหรอและกำลังจะไปดาวทาวน์ไอ้คิดแฟลทเพราะตอนนี้กำลังเกิดเหตุการณ์กับตันโคปล้นธนาคารฟู้ดแบงค์และอย่าลืมบทเรียนที่สอนล่ะช่วยคนรอบข้างก่อนเสมอแล้วจากนั้นก็จงมีสติเอาล่ะไปกันเลยเมื่อพวกเขามาถึงกับตันโคได้เล่นงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแช่แข็งไปเกือบหมดครับแบรี่อาสาที่จะเบี่ยงเบนความสนใจและให้วอลลี่นั้นรีบช่วยทุกคนออกไปจากจุดเกิดเหตุวอลลี่ใช้ความเร็วดึงทุกคนออกไปและใช้พลังสั่นไหวละลายน้ำแข็งช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้แบรี่รีบวิ่งมาจัดการกับตันโคแต่เหมือนทุกครั้งไปครับกับตันโคใช้ปืนแช่แข็งนั้นยิงที่พื้นทำให้แบรี่ทะไหลสะดุดไปชนเข้ากับร้านขายสุขภัณฑ์ทานโทษนะเจ้าปีศาจในความเร็วการปะทะกันรอบนี้น่ะแกทำให้ฉันน่ะเย็นเข้าเส้นเลยเหมือนกับร่างแกที่กำลังจะแข็งตายเป็นศพไงเขาเล็งปืนไปที่แบรี่และยิงลำแสงแช่แข็งแบรี่เหลือบไปเห็นกระจกรีบคว้ามาแล้วสะท้อนลำแสงกลับไปหามันจนกับตันโคโดนแข็งเองซะนี่แฟรดคุณเป็นอะไรไหมก็ดีกว่ากับตันโคตรงนี้แหละจำไว้เป็นบทเรียนนะคิดแฟรดบางสิ่งที่แสดงให้โลกเห็นมันจะย้อนกลับมาหานายเสมอบางทีนายก็จะเห็นมันจากกระจกในห้องน้ำนี่แหละ ระหว่างที่สองคนกำลังยิงมุกอย่างออกรสชาติบนดาดฟ้าของตึกข้างหลังมีชายสองคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ครับก็คือวอลลี่และเอซจากโลกหลักวอลลี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้แต่เราคงต้องไปหาคำตอบกันล่ะถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนกันง่ายๆเลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปอัปเดตเมื่อเราอัพโหลดตอนใหม่ๆได้ทันทีวันนี้ผมคุณโจ้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
Mm-hmm.